ครับสวัสดีครับพี่น้องนักกฎหมายและพี่น้องประชาชนที่รักท่านครับก็เป็นกระแสข่าวนะในสังคมปัจจุบันที่ประเทศไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวนะครับที่พานักท่องเที่ยวไปล่มกลางทะเลตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีนะครับจากทางเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนนะครับเจ้าของบริษัทเรือแล้วก็คนที่ขับขี่เป็นผู้ขับเรือนั้นก็เป็นตามตัวบทกฎหมายครับหากมีกรณีเสียหายเกิดขึ้นถึงแก่ชีวิตก็เป็นธรรมดาครับที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่ควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบนั่นก็คือกรณีเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับบริษัทที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงว่าปัจจุบันนะครับการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่เสมอภาคและไม่สามารถบังคับได้ทุกตัวบทกฎหมายเนื่องจากว่าผู้บังคับใช้กฎหมายยังมีอะไรที่เป็นเงื่อนงำอยู่นะครับอย่างกรณียกตัวอย่างนะครับพี่น้องประชาชนต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยนะครับลืมง่ายเรื่องที่เกิดขึ้นบางทีก็ทำเป็นไม่รู้นะครับลืมง่ายนะครับพูดง่ายเมื่อก่อนหน้าที่คสช.จะเข้ามาบริหารจัดการประเทศไทยนะครับมีการถกเถียงกันมีการเรียกร้องกันนะครับให้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลกลับมาขาย80บาทตามปกติก็มีการแอคอาร์กันนะครับแต่งตั้งนะครับทหารมาเป็นผอ.นะครับกองสลากเพื่อที่มีการปรับปรุงแก้ไขนะแก้ไขใช้กฎคำสั่งคสช.นะครับออกมาปรับเรื่องของโทษกรณีผู้ขายสลากเกินราคาก็ว่ากันไปครับทำระดับหนึ่งก็ให้มีการขายสลากไม่เกิน80บาทนะกับประชาชนแต่การรวมชุดนะครับรวมชุดเริ่มแต่2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด5ใบนะครับขายเกินราคาแน่นอนครับถ้าเอาชุด2ใบมารวมกันก็ขาย200บาทยังไงก็เกินราคา80บาทแน่นอนครับแผงนึงเนี่ยมีการตั้ง80บาทต้องเป็นใบเดียวถ้าหากมีใบคู่2ใบเนี่ยจะขาย200บาทถ้าหากมี5ใบเนี่ยอาจจะขาย500บาทหรือ550 600 700แล้วแต่เลขหรือหวยที่เป็นที่นิยมไม่สามารถแก้ไขได้ครับและทุกวันนี้ผู้ค้าฉลากก็ยังขายฉลากนะครับเกินราคาเกลื่อนแทบทุกปั๊มน้ำมันหน้าสถานีตำรวจโรงพักโรงพยาบาลถนนหนทางสาธารณประโยชน์มีการเดินขายเล่ฉลากเท่านั้นถึงบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะบังคับใช้ให้แบบจริงจังได้ทุกเรื่องมันเช่นเดียวกันกับกรณีที่มีการออกประกาศว่าจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวที่แฝงเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้นอมินีนะครับคือตัวแทนคนไทยเนี่ยเป็นคนถือหุ้นแทนพี่น้องครับโดยภาพรวมแล้วประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวปีนึงมากพอสมควรเรื่องนี้ก็ต้องไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับว่าแต่ละปีนะครับรายได้มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมากน้อยเพียงไรดังนั้นการที่จะไปบังคับใช้กฎหมายแบบเคร่งครัดในระยะเวลากระชั้นชิดจนทำให้ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาไม่พอใจเขาทำหนังสือทักท้วงเข้ามาที่ประเทศไทยผ่านรัฐบาลเป็นสิทธิ์ครับที่จีนถูกกระทบสิทธิ์ในการที่เขาเอาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาเรียกโศกนาฏกรรมนะครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการกระทำของบุคคลแต่เป็นภัยพิบัตินะครับของธรรมชาติเรือล่มเกิดจากเป็นการพายุนะล่มไปแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหาไปแต่กรณีที่บอกว่าจะมีการกวดล้างนะครับโดยการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บริษัทท่องเที่ยวของต่างชาติผมก็เห็นด้วยนะครับแต่มันก็ต้องทำให้เป็นระเบียบระบบเวลาเป็นช่วงเวลาที่มันพอเหมาะพอควรช่วงนี้ประเทศไทยครับก็อยู่ในระหว่างการโปรโมทการท่องเที่ยวให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยลึกๆแล้วเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่นำมาบังคับใช้ได้ทุกตัวบทกฎหมายเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับการที่ทางตำรวจนะครับออกมาบอกว่าวันนี้ต้องกวดล้างให้หมดให้สิ้นซากไปผมฝากบอกนะครับตำรวจนะฮะก่อนที่ไปกวดล้างนะครับหรือไปจับกลุ่มบริษัทเถื่อนหรือบริษัทตั้งโนมินีในประเทศไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเรามาแก้ปัญหาภายในนี่ครับโดยการกวดล้างคนไทยด้วยกันก่อนนั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ครับวันที่12อย่าปฏิเสธเลยครับบอกว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยละเว้นหน้าที่อำนาจการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจที่พบกระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยครับเกี่ยวกับผู้ค้าฉลากขายเกินราคาเนี่ยจับได้เลยครับไม่ต้องไปขอออกหมายจับต่อศาลเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วเขาก็ติดฉลากขายเกินราคาด้วยเอาเรื่องง่ายๆนี้ก่อนที่จะไปกระทบเรื่องหลักๆเรื่องเป็นรายได้ที่เข้าประเทศเป็นจำนวนมากการทำมันก็ต้องเป็นดูกรณีไปหาใช่ว่ามาแบบโคมข่าวทำให้การท่องเที่ยวเกิดความเสียหายทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเที่ยวประเทศไทยผมไม่เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเจ้าที่รัฐผมถึงบอกว่าเจ้าที่ตำรวจมี 3-4 แสนคนเนี่ย 4 แสนนายจับก่อนครับวันนี้คุณมาจับคนขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาให้ได้ก่อนจับคนไทยด้วยกันนี่ก่อนนะฮะส่วนนี้ผมพูดมานานแล้วว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับระบบการท่องเที่ยวการจัดการบริหารจัดการนะธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคนต่างชาติเข้ามาเปิดบริษัทอาจจะถือหุ้นเกินกว่า 50% แน่นอนครับไม่มีบริษัทไหนที่เป็นคนต่างชาติจะมาถือหุ้นเกิน 50% เพราะอะไรครับมันผิดกฎหมายไงครับการที่นะครับคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจเนี่ยมันต้องขออนุญาตและก็ธุรกิจแต่ละประเภทเนี่ยครับก็นายทะเบียนก็บอกว่าคนต่างด้าวเนี่ยทำอะไรได้บ้างถ้าหากเอาหุ้นเนี่ยครับไปใส่ชื่อคนที่ไม่มีสัญชาติไทยในทะเบียนบริษัทในอบจ.5นะครับถือหุ้นเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแน่นอนครับไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่เขาจะเอาคนต่างด้าวนะครับหรือคนที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยมาถือหุ้นเกิน 51% เขาไม่ทำกันครับเขาต้องหลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงกฎหมายประเด็นคือก็เอาคนไทยมาถือแทนถ้าหากดูตามตัวบทกฎหมายเขาก็ทำถูกต้องครับส่วนเจตนาที่แท้จริงนี้อาจจะผิดถึงบอกว่ามีการฟ้องร้องบริษัทต่างชาติต่อศาลมีการจับกุมกันประโคมข่าวคึกโคมเลยเห็นไหมครับศาลยกฟ้องเคสนี้ไม่กันครับการจะเอาพยานบุคคลมาหักล้างเอกสารเนี่ยมันต้องห้ามตามป.ว.แพ่งเมื่ออบจ.5บอกชัดเจนนะครับว่าคนไทยถือหุ้น 49% ไม่ใช่ครับคนไทยถือหุ้น 51% แต่คนต่างชาติถือ 49% มันก็ไม่ขัดกับกฎหมายที่บัญญัติว่าห้ามคนต่างด้าวนะถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัทถ้าไปดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะบอกชัดเจนครับไม่มีการระบุไว้ว่าให้คนต่างด้าวถือเท่าไหร่คนไทยถือเท่าไหร่เขาพูดแต่เรื่องหุ้นรวมๆแต่ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการถือหุ้นของต่างด้าวจะไปดูตามไหนครับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว2542อันนี้จะระบุไว้ชัดเจนเลยครับว่าห้ามไม่ให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับและนิติบุคคลที่ไม่จดทะเบียนนะในประเทศไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างชาติแต่มีคนที่ไม่ให้เป็นคนไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับเมื่อถือหุ้นในบริษัทเขาก็ถือว่าคนต่างด้าวถูกไหมครับ
ตรงนี้ครับมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่ทนายความนักกฎหมายทั่วไปเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้เป็นช่องว่างของกฎหมายที่เปิดช่องวันนี้ไล่จับครับไปตรวจสอบบริษัทต่างๆนะครับที่มาประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทคนต่างด้าวก็จะพบและปรากฏในเอกสารนะครับในเอกสารไม่เกิน 50% อยู่แล้วนะครับเขาถือเกินเนี่ยไม่มีหรอกครับเพราะว่าถ้าถือเกินเนี่ยมันก็ต้องห้ามเพราะว่าคนที่จะเข้ามาทำธุรกิจนะครับนะเขาไม่ถือเกินอยู่แล้วส่วนมากเขาก็ถือที่ 49% อีก 51% เขาก็ให้คนไทยถือส่วนคนไทยจะเป็นนอมินีหรือเป็นตัวแทนคนต่างด้าวหรือไม่มันก็ต้องไปนำสืบอีกทีนึงผมเห็นด้วยครับในการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าถ้าบังคับใช้แล้วนะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการท่องเที่ยวเกิดความเสียหายนะครับทำให้ไม่มีรายได้เข้าประเทศเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันในการบังคับใช้กฎหมายไม่มีอะไรที่บังคับแล้วถูกต้องทุกอย่างหรอกครับมันย่อมมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องในตัวเองจริงไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้คนไทยครับยังไม่สามารถรักษาสิทธิ์ได้เลยผมคนหนึ่งครับเป็นทนายความจบกฎหมายแต่ไม่สามารถที่จะรักษาสิทธิ์เองได้ผมยังจำยอมซื้อลอตเตอรี่เกินราคาเพราะชอบเลขสวยซื้องวดหนึ่งก็หลายตังค์ไม่สามารถหาซื้อได้ในอัตราใบละ80 บาทผมซื้อไปเท่าไหร่ครับไม่ละร้อยคนไทยยังไม่สามารถรักษาสิทธิ์ได้เลยครับดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายมันต้องเสมอภาคและเป็นธรรมทุกประเด็นนะครับที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยหาใช่ว่าผมไม่เข้าข้างบริษัทต่างด้าวหาใช่ว่าผมไม่เข้าข้างคนจีนนะครับการที่ประเทศจีนทำหนังสือทักท้วงมาเกี่ยวกับกรณีการดำเนินคดีกับบริษัทต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ภูเก็ตหรือในประเทศไทยเป็นสิทธิ์ครับเป็นสิทธิ์ที่เขามองว่าเขาถูกทบสิทธิ์เขาก็พยายามที่จะมาทำถูกต้องผมบอกเลยว่าวงการนักกฎหมายวงการธุรกิจเนี่ยไม่มีอะไร 100% หรอกครับที่ถูกต้องย่อมมีทั้งถูกและไม่ถูกในตัวในการดำเนินกิจการทางการเมืองลึกการปกครองของรัฐก็ต้องดูไปครับดูลึกๆลงไปว่าการที่เราจะไปบังคับใช้กฎหมายแบบเบ็ดเสร็จแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับรายได้ของประเทศมันสมควรหรือไม่จริงไหมครับเขาบอกว่าใครล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายจริงไหมฮะแต่หากว่าการทำรัฐประหารสำเร็จถือว่าชอบด้วยกฎหมายฎีกาก็มีบอกชัดเจนอะไรนะครับที่มันเป็นหลักชัดเจนตอนนี้ผมบอกสังคมไทยเลยว่าหลักความถูกต้องนะหลักที่เกิดมาจากสากลแทบจะไม่มีบังคับใช้ในประเทศไทยหลักกูทั้งนั้นเลยครับหลักกูตัวกูทั้งนั้นในวันนี้ผมพูดขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะไม่มาเห็นด้วยบอกว่าคุณเป็นนักกฎหมายและคุณไปยอมรับการทุจริตมันไม่ใช่ทุจริตแต่มันเป็นกรณีว่าหนึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายที่บริษัทต่างด้าวนะครับเขานำมาใช้แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าหนึ่งคนไทยที่ไปถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอ่ะเขาไม่มีธุรกิจเขาไม่มีทรัพย์สินมันก็สืบลงไปอีกถ้าหากว่าไปลบล้างหรือว่าไปกวาดล้างทั้งหมดแน่นอนครับประเทศไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าลำบากลำบากที่จะไม่มีคนมาเที่ยวประเทศไทยอะไรที่มันพอนะครับละเว้นหรือว่าให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาก็สมควรทำนะครับในวันนี้ผมเรียกร้องให้ผบ.ตร.เรียกร้องให้ผู้การสอบสวนกลางใครก็ช่างที่มีอำนาจการจับกุมทางเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ปกครองนะครับคุณไปจับกลุ่มคนไทยด้วยกันก่อนคนที่เดินขายลอตเตอรี่เกินราคาก่อนทำให้คนต่างชาติหรือชาวโลกเห็นก่อนว่าการบังคับใช้กฎหมายประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงครับได้ผลเห็นไหมครับเมื่อยังไม่มีบทบังคับหรือกำกับใช้ที่ชัดเจนเนี่ยเรื่องบางเรื่องที่เป็นรายได้ของหลักของประเทศเราก็ควรที่จะวางไว้ก่อนไม่ใช่ว่ามีข่าวทีนึง
ออกมาสร้างกระแสนะกบเกลื่อนเรื่องบางเรื่องอย่าลืมนะครับว่ารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเป็นรายได้หลักนะครับประเทศไทยมีอะไรที่น่าเที่ยวเป็นประเทศที่น่าอยู่เห็นไหมครับบ้านผมหนองคายบอกว่าหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกสำหรับผู้สูงอายุโลกมีตั้งหลายร้อยประเทศแล้วทำไมครับหนองคายเนี่ยบ้านเกิดผมเนี่ยถึงได้รับการยกย่องจากการโหวตนะครับของผู้สูงอายุของคนทั่วโลกบอกว่าจังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ7ของโลกสำหรับผู้สูงอายุนะครับคิดดูดิครับโลกมี200กว่าประเทศแต่ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ตรงนี้ครับการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะอะไรครับมาผ่านใครครับก็ผ่านบริษัทแต่ละประเทศอย่างคนจีนนี่ครับเขาหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยแน่นอนครับเขาก็เชื่อบริษัทคนต่างชาติเขาก็คือคนจีนนะครับคนจีนเขาเชื่อคนจีนด้วยกันเขาก็มาเที่ยวผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยคนจีนตรงนี้อาจจะมีการถือหุ้นลอยเป็นโนมินีผมเรียนเลยครับคนไทยยังทำเลยครับเศรษฐีตัวจริงเนี่ยเป็นของเงินเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านไม่มานั่งเป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีหน้าเต็มลงนามหรอกครับส่วนมากอยู่ข้างหลังอย่าโกหกสังคมเลยครับเรื่องจริงครับเนี่ยผมต้องบอกว่าบางครั้งการบังคับใช้กฎหมายนะครับมันต้องดูเวลาดูช่วงจังหวะด้วยในวันนี้ผมออกมาไลฟ์สดที่ผมพูดเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกรณีที่มีข่าวว่าจะดำเนินคดีกับบริษัทต่างชาติที่มาประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวให้หมดดีครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างนั้นน่ะดีแต่ผมยังไม่เห็นด้วยยังไม่ถึงเวลาที่จะทำอย่างนั้นคุณรักษาบ้านตัวเองกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดก่อนดีไหมครับเอาง่ายๆครับตำรวจ 300,000 คนเนี่ยคุณมาบังคับใช้กฎหมายด้วยการอะไรครับไล่จับคนที่ขายสลากเกินราคาเนี่ยให้เป็นตัวอย่างกับคนต่างชาติก่อนดิก่อนที่จะไปทำเรื่องทำลายรายได้ของตัวเองถ้าหากทำอย่างนั้นคนจีนมันคุยกับภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะครับคนจีนเนี่ยส่วนมากเขาไม่เรียนภาษาต่างชาตินะครับผมเรียนเลยคือเวลามาเที่ยวเราถามเขาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับคนจีนบอกโนเขาไม่พูดเลยนะครับส่วนมากเขาจะพูดเนี่ยคือพูดภาษาจีนการสื่อสารคนจีนคนจีนเขาก็สู่กับสื่อสารกันรู้เรื่องผมยอมรับว่าคนจีนเนี่ยเขาไม่ยอมรับภาษาอังกฤษคือไม่ยอมเรียนไม่รู้ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่ดังนั้นการมาเที่ยวแต่ละวันนะครับแต่ละโรงแรมเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนมากมาจากจีนนะครับมันจะได้น้อยหรือได้มากก็เป็นรายได้หลักรายได้หนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตรงนี้ผมอยากให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับหรือผู้มีอำนาจได้โปรดพิจารณาครับผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการครับแต่ว่าผมมีหน้าติติงการทำงานรัฐบาลในสมัยนี้ผมจะเป็นเด็กผมก็มีความใฝ่ฝันครับว่าผมเนี่ยจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในสภาหินอ่อนต้องเป็นส.ส.อภิปรายในประเด็นกฎหมายที่ไม่ชอบหรือไม่ควรผมต้องเข้าไปแก้กฎหมายการเข้าไปของผมก็มี2ทางครับเข้าทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทางอ้อมก็รอครับรอให้พี่ประยุทธ์น่ะจันโอชาครับถ้ามองเห็นผมบุญถาวรมีความรู้ความสามารถแต่งตั้งผมเป็นส.ส.สรรหาก็ได้ผมยอมรับครับไม่เป็นไรนะครับผมก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหากฎหมายให้เที่ยงธรรมให้มาคับใช้นะให้ประเทศไทยมีรายได้หลักในสายงานต่างๆเข้ามาทุกคนมีความใฝ่ฝันทั้งนั้นแหละครับตัวผมเองคนนึงนะครับที่ใฝ่ฝันจะเป็นนักการเมืองก็เป็นมาตลอดครับเพราะผมถือว่าผมนักการเมืองผมก็คือทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของส.ส.ของรัฐมนตรีทำหน้าที่เลขาส่วนตัวของรัฐมนตรีทำมาทั้งนั้นครับทุกวันก็ว่าความให้อดีตรัฐมนตรีเยอะแยะทุกคนก็คุยกันครับมันก็ต้องยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่ามองแล้วไปทำอะไรเนี่ยที่เป็นประโยชน์ขององค์กรตัวเอง
อย่างเดียวไปทำเอาหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องมองภาพทั้งดีและเสียด้วยจริงไหมครับถ้าเราบังคับใช้กฎหมายแล้วดีและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาติทำไปครับแต่หากบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วทำให้ชาติเสียหายรายได้ขาดไปเนี่ยก็แย่ครับอย่าลืมว่างบประมาณแต่ละปีมาจากการรายได้ของรัฐบาลรายได้ของชาติในการจัดเก็บภาษีอย่าลืมว่าการเก็บภาษีนะครับมันต้องมีที่มาไปแต่ละสายงานแต่ละสายแล้วจากรายได้ต่างๆอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายแสนล้านนะครับหลายแสนล้านนะครับรายได้ใช่ไหมฮะนี่ก็ฝากวอนถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับผมว่าการที่ท่านออกมาพูดหรือว่าให้คนที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการไปกวาดล้างบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทที่ทำถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปประคมข่าวนะครับให้เกิดความเสียหายไประดับโลกตีข่าวไปมีคนตายเกิดขึ้นก็ธรรมดาครับไม่ใช่ว่าเจตนาให้ตายนะครับมันเกิดจากความประมาทพลาดพลั้งไอ้คนที่กระทำไม่ชอบก็ถูกดำเนินคดีไปก็เป็นตามตัวบทกฎหมายไปไอ้ส่วนภาพรวมนะครับผมบอกว่าให้ดูภาพรวมของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววันนี้ผมทนายบุญถาวรนะครับเป็นตัวเล็กฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองหนึ่งของเครื่องจักรกลผมถือว่าผมเป็นคนไทยมีสิทธิ์หน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลมีสิทธิ์หน้าที่ในการที่จะเสนอแนะให้ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้มีอำนาจได้พินิจพิจารณาในการที่จะใช้กฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนการเป็นนักปกครองที่ดีนะครับมันต้องยึดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งหาใช่ยึดหลักเพื่อตัวกูองค์กรกูอย่างเดียวถูกไหมครับอย่างผมเป็นทนายความเนี่ยผมก็ยึดหลักว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ว่ายึดเพื่อตัวกูคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวันนี้ผมก็ฝากถึงผู้มีอำนาจผู้มีบารมีนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเดินก้าวหน้าไปได้นะครับมันก็ต้องอาศัยทุกส่วนไม่ว่าประชาชนข้าราชการนักการเมืองนะครับที่อยู่ในรัฐสภาเราเป็นประชาชนเราก็มีสิทธิ์มีปากมีเสียงในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวันนี้ผมมีสิทธิ์วิจารณ์ครับรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ผมในการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลวิจารณ์การทำงานของเจ้าที่รัฐบางครั้งทำโดยที่ว่าต้องการเอาใจนายหรือว่าแอ๊กอักเพื่อให้ตัวเองเด่นดังคนเดียวก็ไม่ได้นะครับมันต้องดูภาพรวมด้วยประเทศไทยนะครับมีคนหลายสิบล้านคนในการบริหารจัดการประเทศมันก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่บางทีความคิดของผมหรือว่าข้อติดติงของผมนี้ก็อาจเป็นประโยชน์ถ้าหากไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรแต่ผมมีสิทธิ์พูดนะครับวันนี้ก็ฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณานะครับให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับหลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามท้ายคลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ